ว่าแต่คนเลยที่ได้รับโทษของสุราแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยเมื่อได้ลิ้มรสสุราไปแล้วเนี่ยก็มีโทษในอดีตชาวอังคะและมคธทั้งหลายต่างไปมาหาสู่กันได้เดินทางมาพักอาศัยที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็ตั้งวงกงสุรากันพอเช้าตู่ก็แยกย้ายกันไปเหลือแต่เศษน้ำสุรากับแก้มที่หกเรียลาดส่งกลิ่นคลุ้งไปเลยไปถึงจมูกหนอนตัวหนึ่งสีเขียวมาแล้วก็ลุยเลยดื่มอย่างกระหายเพราะกลิ่นมันชวนใจพอดื่มแล้วเป็นไงเมามีอาการคึกคักร่าเริงเมาแล้วมาเล่าเฝ้าแต่เมาบริเวณนั้นมีกองคูดอยู่กองหนึ่งนอนนี่เนี่ยเขามีอาชีพกินคูดเขาจะอยู่ที่ตรงนั้นก็คานอย่างโซซัดโซเซไปถึงกองคูดไปยืนเข้าไปบนนั้นเลยขึ้นไปอยู่บนยอดกองคูดและรู้สึกว่ากองคูดมันยุบลงไปเกิดความรู้สึกว่าเราคือผู้ยิ่งใหญ่ขนาดแผ่นดินยังหวั่นไหวและก็ยิ้มอย่างล่าเริงพอดีขณะนั้นมีช้างตกมันมาตัวหนึ่งมาโดยไม่รู้ว่าตรงนั้นน่ะมีอะไรก็เดินเข้ามาใกล้ไอ้กองคูดได้กลิ่นคูดชะงักเลยตกมันรู้สึกหมดอารมณ์เมาก็เลยหันตัวกลับไปแต่หนอนเกิดความคิดคนละเรื่องกันคิดว่าช้างตัวใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยยังหลีกเราแสดงว่าเราแน่หัวเราะจนฟันหลอโอ้โหฟันหลอพี่ซี่หัวเราะสุดๆไปเลยก็ท้าทายช้างแน่จริงเรามาสู้กันท่านก็เป็นผู้กล้าเราก็ผู้กล้าเพราะฉะนั้นสองเรามาเจอกันหน่อยช้างเมามันอยู่แล้วเนี่ยหงุดหงิดเป็นพื้นฐานอยู่แล้วหันกลับมาทันทีเลยวิ่งลี่เข้าใส่แล้วก็กราบกับเจ้าหนอนว่าเราจะไม่ฆ่าเจ้าด้วยงาและงวงหรือเท้าของเราให้มันเสียศักดิ์ศรีช้างแต่เราจะฆ่าเจ้าโดยวิธีพิเศษว่าแล้วก็ทิ้งระเบิดลงมาเลยออกทางบ้านท้ายนี่ระเบิดลงมาแล้วตุ้มตุ้มตุ้มลนลงมาที่เจ้าหนอนทันทีเลยดิหนอนแบนแต่แต่ปรากฏว่าหนอนเมานั้นตายยังไม่หนำใจเลยชิงช่องซ้ำลงไปอีกโอ้โหนี่เรียบร้อยไปเลยแล้วก็จากไปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสุราไม่ดีเลยทำให้เกิดความอหังการมังการขึ้นมาเลย